และจากท่าทางตกใจของนานะยูกะเธอก็สันนิษฐานได้ว่าหรือว่าที่ทุกคนหายตัวไปเป็นฝีมือของเธองั้นเหรอนานะที่ได้ยินก็สยายยิ้มอย่างสยองค่ะใช่แล้วค่ะเพียงแต่ฉันอาจจะเป็นฆาตกรฆ่าคนก็จริงค่ะแต่ฉันก็ไม่เอาคนตายมาเล่นแบบนี้สวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนว2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาสปอยแผนลับตัวศัตรู EP ที่6กันนะครับ ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะเปิดรับคําถาม Q&A ที่โพลชุมชนนะครับน้องๆก็อย่าลืมมาถามคําถามพี่กันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองของผม Zero Man Studio ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับและคําเตือนสําหรับคนที่กำลังจะดูคลิปนี้คลิปนี้มีการพากเสียงตัวละครหญิงถ้าใครรับไม่ได้หรือไม่พอใจก็ปิดไปได้เลยนะครับเอาล่ะพูดมาเยอะแล้วก็ถึงเวลาไปรับชมสอนนเรกกัััได้้ลลลยคบหงจาตที่แว นานาก็ได้พยายามจะเก็บรูปที่เป็นหลักฐานที่บงบอกว่าเธอเป็นคนร้ายทั้งหมดไปทําลายแต่เว่าเธอก็นึกได้ว่ารูปที่เธอเป็นคนฆ่าอากาจิมานั้นหายไปเธอจึงเรียกไปตรวจดูที่ศพของซินิเคจิแต่ทว่ามิจิรู้จังผมจะขอเรียกว่าน้องหมาแล้วกันนะครับง่ายดีน้องหมาเธอก็ได้เห็นรูปใบนี้เข้าสก่อนแล้วเธอก็ทําหน้างงนี่เธอยังไม่เข้าใจความหมายของรูปนี้สินะถ้าหากว่าเธอทำท่าจะซ่อนรูปแล้วก็ฉันก็จะฆ่าเธอซะ ทันใดนั้นน้องหมาก็ยื่นรูปมาให้นานาจังนี่คืออะไรหรอนานาเธอก็ยิ้มแล้วคิดในใจว่าเอาไว้สักวันค่อยฆ่าแล้วกันงงไหมครับทุกคนถามจริงน้องหมานี่เธอดูแล้วไม่ดูเรื่องได้ยังไงว่านานาเป็นคนร้ายรูปมันออกจะชัดเจนขนาดนั้นหรือว่าเธออาจจะเป็นพวกของนานาอีกคนจากนั้นต่อมาน้องหมาเธอก็ถามนานาว่าทําไมคุณเซนิคิจิถึงมีของแบบนี้ได้นานาเธอก็อ้างไปว่าพอดีฉันอ่านใจได้ค่ะ คุณเซเนกิจิมีความสามารถคือนำภาพความฝันออกมาเป็นรูปถ่ายได้ค่ะงั้นรูปนั้นก็ใช่แล้วค่ะเป็นเพียงแค่ความฝันค่ะเอ๊น้องหมาเธอก็เชื่ออย่างง่ายได้แล้วนานะก็บอกต่อว่าดูเหมือนว่าคุณเซเนกิจิเขาจะไม่ชอบที่ฉันกับคุณนากาจิมะสนิทกันตั้งแต่แรกแล้วด้วยค่ะเอาเลยฝันแบบนั้นเดี๋ยวฉันจะเอารูปไปทำลายนะคะเรื่องนี้ขอให้เก็บเป็นความลับของเราสองคนนะคะ น้องหมาเธอก็ตกลงแต่โดยดีจากนั้นทางโรงเรียนก็จัดงานศพให้กับซินิคิจิเคียวยาเขาก็สงสัยว่าทั้งที่เป็นการตายแบบผิดปกติแทๆ้ๆทำไมถึงไม่เรียกตำรวจคุณครูก็บอกว่าที่เกาะแห่งนี้ไม่มีตำรวจด,ด้านน้องหมากับน้องชมพูนี่ก็สนิทกันมากหวานกันจนเรียกว่าเป็นคู่จิ้นอีกคู่โดยน้องหมาเธอก็พยายามจะลองใช้พลังตัวเองชุบชีวิตคนตายแต่นาน,นะที่เป็นห่วงก็บอกว่าถ้ามี่รู้จังพยายามชุบชีวิตใครสักคนแล้วตายขึ้นมาฉันจะเศร้ามากๆเลยนะคะ น้องหมาก็บอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะนานาจังจากนั้นเคียวยะเขาก็ตะโกนกลางงานว่านี่พวกนายไม่คิดว่ามันแปลกบ้างหรอซินิกิจิไม่ใช่คนป่วยตามที่ฮิรากินานะบอกเขาถูกฆ่าโดยศัตรูของมันุษยชาติเชียวนะนี่คุณเคียวยะคะช่วยอย่าทาให้ทุกคนหวาดกลัวโดยไม่จําเป็นสิคะเคียวยะเขาก็สวนกลับว่าก่อนเผาศพฉันอยากจะให้มีการผ่าชน,นะสูตรศพน่ะนานะเธอก็ไม่ยอมยืนขวางเคยียวยะนี่คุณเคยียวยะ ฉันขอคุยด้วยหน่อยค่ะทั้งคู่จึงออกมาคุยกันที่ข้างนอกนานาเธอก็ถามเคียวยะว่าเคียวยะไม่เชื่อเรื่องที่ซินกิจิปล่อยตายสินะเคียวยะเขาก็อ้างถึงเหตุการณ์ที่เขาโดนระเบิดนานาก็บอกว่าคุณเคียวยะจะบอกว่านั่นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของใครบางคนงั้นหรอคะเฮเธอน่ะแค่ฟังเสียงในใจของฉันเธอก็คงได้ยินแล้วไม่ใช่หรอค่ะสำหรับฉันแล้วฉันมีพลังในการได้ยินเสียงในใจของคนอยู่คะ่ะเออคือฉันก็ไม่อยากจะคิดหรอกนะคะแต่ถ้าหาก เป็นคนร้ายคนเดียวกันตลอดทำไมคนคนนั้นต้องโจมตีคุณเคียวยะด้วยล่ะคะเคียวยะเขาก็อึง้งไม่ได้ยินคำนี้ก็จริงนะที่เยโห,หชมพูนี่สามารถอ่านใจได้แล้วทำไมถึงต้องตรงใจฆ่าฉันก่อนเซนิกิจิด้วยละ่ะถ้าเธออ่านใจได้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าฉันมีพลังอมตะ แล้วทำไมกันนะนาณนะเธอก็นึกในใจที่เกาะแห่งนี้มีแต่คนที่มีพลังพิเศษเท่านั้นขอใช้ข้อนี้เป็นข้อแก้ตัวละกันนะคะเพราะต่อให้รู้ว่าตายจากยาพิษก็ไม่ใช่เรื่องแปลกยังไงก็ไม,ม่อยากให้หมอนี่ได้เบาะแสไปมากกว่านี้แต่ถึงแม้นนะจะพูดแบบนั้นเคียาเขาก็ยืนยันว่าไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใครก็มีค่าให้ตรวจสอบศพอ,อยู่ดีเอ๊เดี๋ยวสิคะคุณเควยา ทุกคนรีบหยุดคุณเคียวยะก่อนค่ะแต่เคียวยะเขาก็ไม่สนใจคําพูดของนานะเดินตรงไปที่ศพอย่าทำแบบนั้นนะคะคุณเคียวยะคุณเซนิกิจิเป็นพ่อค้องของเรานะคะให้เขาหลับอย่างสง,งบเถอะค่ะแล้วจังหวะที่เคียวยะกำลังจะเปิดลงศพออกมาศพเซนิกิจิก็ได้ตื่นขึ้นทุกคนในงานก็ตะลึงแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนึ่งโผมาเขาไม่ชื่อว่าชินจิไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากอย่างการผ่าชนะสูตรหรอแค่ถามศพเอาตรงๆเลยง่ายกว่าไม่ใช่หรอฮะว่ายังไงนะ อีกแล้วพวกมีพลังพิเศษอีกแล้วถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจกเ็เถอะแต่ทุกคนอยากรู้ว่าเซนิกิจิตายเพราะอะไรใช่ไหมล่ะทุกคนนี่ก็ขรู้กันใหญ่ที่สบขยับได้จากนั้นก็มีเด็กผู้หญิงที่ชื่อยูกะปรากฏตัวเอาหน้าเอาหน้าทุกคนเริ่มผวากันแล้วนะชินจิชินจิก็ไม่ใช่คนไม่ดีหยุดเถอะนะชินจิเขาก็บอกแล้วนั่นมันทาไมหรอ ก็ผมนะ่ะสามารถควบคุมได้อย่างอิสระและสามารถมองผ่านศพทําอะไรหลายอย่างได้และมีพลังในการค้นเอาความทรงจําที่เหลือของศพออกมาได้อีกด้วยนะนะาๆเธอก็เริ่มเห็นว่าถ้าทางจะแย่แล้วสงสัยฉัน คงต้องแสดงละครสักหน่อยแล้วพอเธอคะ่ะทุกคนถึงฉันจะได้ยินแค่นิดเดียวแต่ฉันก็ได้ยินเสียงหัวใจของคุณซันนคิจินะคะช่วยพอทีกันเถอคะค่ะด้วยเหตุนี้เองทําให้ทุกคนช่วยขอร้องให้ทั้งคู่ช่วยหยุดทําเรื่องแบบนี้และศพก็กลับไปที่เดิมถึงตรงนี้ผมจะขออธิบายพลังของชินจิก็คือชินจิเขาเป็นเนโครแมนเซอร์เนโครแมนเซอร์ก็คือผู้ที่สามารถควบคุมศพให้ทําอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือง่ายๆก็เหมือนคนที่สามารถควบคุมซอมบี้ได้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอเขาจะสามารถควบคุมให้ศพใช้ความสามารถ ที่ตัวเองมีอยู่ได้หรือบอกสิ่งที่ตัวเองรู้ทั้งหมดมาได้อีกด้วยถือว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างโกง ด้านยูกะเองก็มีพลังมหาศาลเคยมีข่าวเลยว่าเธอนั้นสามารถใช้นิ้วทะลวงอกได้จากนั้นนะนะเธอก็เริ่มหาข้อมูลของชินจิผ่านทางยูกะที่ดูสนิทสนมกับชินจิแล้วนะนะเธอก็อ้างว่าเพราะเธอเป็นหัวหน้าเลยคิดว่าจะทําความรู้จักกับทุกคนให้มากกว่านี้แล้วนะนะเธอก็ได้รู้ว่าทั้งชินจิและยูกะนั้นสนิทสนมกันเป็นอย่างมากเธอฉันฆ่าชินจิตายคนที่ไวอยไวคนแรกก็คือยยนี่สินนะ นานะเธอจึงแอบสะกดรอยตามดูทั้งคู่แล้วเห็นว่าได้โอกาสก็กำลังจะลงมือแต่จังหวะนั้นเคียาะก็มานี่ฮิรากินานะ ได้มาเจอกันในเวลาแบบนี้ได้อีกนะอ๋อพอดีฉันได้ยินเสียงพวกยูกาจังก็เลยมาดูร้านเรานะคะฉันเองก็มาเฝ้าสังเกตการเหมือนกันเพราะเหมือนทั้งฮิรากิแลนะซินิคิจิจะโดนโจมตีตอนดึกในสถานที่คนน้อยแบบนี้สินะฉันคิดว่าเป้าหมายที่คนร้ายจะเล็งต่อไปก็คือชินจิเพราะเขานั้นสามารถเปิดปากคนตายให้พูดได้แบบนี้คนร้ายคงไม่อยู่เฉยแน่และจากที่ทั้งคู่คุยกันเสียงดังก็ทําให้ยูกากับชินจิได้ยิน นี่ใครตรงนั้นงั้นเหรอนาะนาะกับเคียวยาเขาจิ้งออกมา,เค,าเคียวยาเขาก็แซวว่าถ้าเป็นหนังสยองขวัญแล้วก็คู่รักที่มาจูจีก,กันแบบนี้ได้ตายก่อนเป็นคู่แรกแน่ชินจีเขาจึงรีบแก้ตัวใยนี่ก็แค่เพื่อนสมัยเด็กสิ่งที่ผมรักก็มีเพียงแค่คนตายเท่านั้นโธ<ถ>่ก็ชินจีชอบพูดอะไรหน้าขนลุกแบบนี้ทุกค,คนเขาถึงได้กลัวกันไงล่ะ จากนั้นชินจิเขาก็ขู่ทั้งคู่ให้ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยถ้าไม่งั้นเขาจะไม่รับประกันว่าเวลาทั้งคู่ตายทั้งคู่จะตายอย่างสงบได้จากนั้นชินจิเขาก็ไปน้าๆก็บอกว่านี่ทั้งสองคนคบกันอยู่จริงๆสินะคะเอ,อจะเรียกว่าจับแยกกันไม่ออกหรือปล่อยไว้ไม่ได้ดีล่ะ พวกเราเติบโตมาในเมืองเดียวกันนะ่ะจากนั้นคเคียวยะเขาก็ถามว่าทั้งคู่มีแผลที่มือเหมือนกันด้วยสินะยูกะเธอก็เล่าว่านั่นหนาเป็นแผลไฟลวกประมาณเมื่อ5ปีก่อนได้ตอนนั้นได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่โรงหนังตอนที่พวกเขาไปดูหนังด้วยกันชินจิเขาก็พยายามทำเท่ช่วยทุกคนหนีออกไปแต่พพราะแม่จะทำเท่เลยเหลือเขาคนเดียวที่หนีออกไปไม่ทันน้น,นะเธอก็ถามต่อว่าแล้วตอนนั้นยูกะจังก็เป็นคนช่วยชินจิไว้สินะคะ จากนั้นยูกะพอได้ยินเธอก็โมใหญ่โทธ่ก็ไฟไหม้อะน,นะฉันเลยพยายามเข้าไปช่วยชินจิแล้วตอนนั้นก็ได้รู้ครั้งแรกว่าตัวเองมีพลังพิเศษหลังจากนั้นฉันก็โดนเรียกว่ายายผู้หญิงบ้าพลังมาตลอดเลย และตอนที่อุ้มชินจิที่สลบไปออกมานั้นเหมือนฉันกําลังอุ้มน้องชายตัวน้อยออกมาเลยล่ะและยูกะเธอก็เล่าด้านดีของชินจิอีกว่าเพราะชินจิกลัวว่าคนจะกลัวพลังของเขาจึงได้ไม่ไปที่ห้องเรียนและภาพก็ตัดกลับมาวันรุ่งขึ้นนานาเธอก็แกล้งป่วยเพื่อที่จะทําตามแผนฆาตกรรมและเธอก็แอบย่องเข้าไปที่ห้องของชินจิแล้วเอาเข็มพิษออกมาแทงชินจิและพูดว่านอนหลับไปทั้งอย่างนั้นแหละดีเดี๋ยวแฟนของนายก็จะตามไปแล้วล่ะ หลังจากเธอลงมือเสร็จเธอก็รีบวิ่งออกมาและเพื่อ,อนได้ยินเสียงแมวเธอจึงเห็นแมวกำลังติดอยู่ในท่อนานะเธอจึงพยายามจะช่วยแมคคุณเธอฆ่าคนไปสักขนาดนั้นแล้วยังมีอารมณ์มาช่วยแมวอีกจากนี้แสดงให้เห็นอะไรรู้ไหมครับทุกคนจากนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้นานะเธอจะฆ่าคนอย่างเลือดเย็นแต่จิตใจลึกๆของเธอแล้วก็ไม่ใช่คนเลวร้าย เธอยังมีเมตตาให้กับสัตว์แต่ที่เธอฆ่าคนนั้นเพราะเธอคิดว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อช่วยมนุษยชาติก็คือเธอมองว่าไอ้พวกมีพลังพิเศษนี่คือศัตรูของมนุษย์ที่ต้องกำจัดทิ้งเพื่อความอยู่รอดจากนั้นนะเธอก็ไปเรียกเคียวยะคุณเคียวยะคะช่วยมาด้วยกันหน่อยค่ะแยกยูกาจังมาด้วยนะคะจากนั้นนะก็พามาที่มีแมวถูกขังอยู่พอดีฉันได้ยินเสียงแมวเลยออกมาดูนะคะ ยูกะจังใช้กําลังมหาศาลของยูกะจังทำลายคอนกีตนั้นได้หรือเปล่าคะขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันทําไม่ได้นะ่ะเอ๊หรือว่า เธอจะมีข้อจำกัดอะไรงั้นเหรอจากนั้นเคียวยะเขาก็หาวิธีเอาอาหารมาล่อทําให้แมวกระโดดออกมาจากท่อแล้วก็ช่วยแมวไว้ได้และยูกะเธอก็บอกว่าที่เธอไม่สามารถใช้พลังได้เพราะว่าเธอแพ้ขนสัตว์นานะนี่ก็ทําหน้าเอือมเป็นจุดอ่อนที่น่ารักจังนะด้านเคียวยะเขาก็ยังสับสนยังสงสัยนานะอยู่แต่เขาก็คิดว่าคนแบบเธอที่ช่วยแมวข้างถนนแบบนี้นะหรอจะฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นจากนั้นก็ตอนกลางคืนนานะก็วางแผนเข้ามาลอบฆ่ายูกะซาซากิยูกะ ถึงจะไม่ใช่คนเลวแต่ภารกิจก็คือภารกิจตายไปขณะหลับเหมือนชิจีซะเถอะและจังหวะที่นานะกำลังจะเอาเข็มพิษจิ้มเข้าไปก็มีคนมาทุบจากด้านหลังแล้วจับนานะไว้เสร็จกัน ฉันประมาทจนได้แล้วนะน,นะเธอก็ได้รู้ความจริงว่าที่ตอนนั้นยูกะไม่ได้ใช้พลังพิเศษช่วยแมวก็เพราะว่าคนที่มีพลังแรงมหาศาลนั้นก็คือชินจิไม่ใช่ยูกะและคนที่เป็นเนโคแมนเซอร์นั้นก็ไม่ใช่ชินจิแต่เป็นยูกะต่างหากและต่อมายูกะก็บอกว่าชินจิน่ะไม่ตายหรอกนะทั้งตอนนี้และตอนนั้นเพราะฉันไม่ยอมให้ตายไงล่ะนี่คนที่ควบคุมศพได้เป็นเธอเองสินะคะนานะจังอยู่เงียบๆนะ นี่มันเดึกแล้วถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมชินจิยังไม่ตายคือตรงนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่าชินจินั้นจริงๆตายไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ไฟไหม้เมื่อ5ปีก่อนแต่ทว่ายูกะที่เป็นในโคแมนเซอร์ก็ใช้พลังของเธอควบคุมศพชินจิแล้วยังสามารถใช้พลังพิเศษของชินจิได้อีกด้วยเรียกได้ว,ดว,ว่าตอนนี้น้องชมพูนี่โดนจับคาหนังคาเขาขอโทษทีนะนะนาจังเจ็บไหมชินจิเนี่ยเป็นคนใจร้อนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ว่าเขาก็ใจดีกับฉันมากเลยจากนั้นยูกาเธอก็เล่าว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ทุกคนก็พยายามหนีเอาตัวรอดและเธอก็พัดหลงกับชินจิจึงไปรออยู่ข้างนอกและตอนนั้นเธอก็เห็นชินจิที่ช่วยคนอื่นจนตายเธอจึงช็อกมากแต่กลับมาปัจจุบันงั้นที่งานศพคนที่ควบคุมเซนิคิจิก็คือยูกะจังสินะคะยูกะเธอก็บอกว่าที่เธอทําไปก็เพราะอยากให้คนอื่นรู้ถึงความสุดยอดของชินจิ แล้เธอก็พูดไปทำหน้าฟินไปนานะก็นึกเย,ยนี่ต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆเย,ยนี่คงมีหลายบุคลิกสินะและความสวยของนานะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเข็มพิษที่เหลือที่เธอซ่อนไว้ก็ถูกคินจิเจอเข้าอีกยูกะเธอก็บอกว่าขอโทษด้วยนะนานะจังแต่ตัดใจซะเถอะจากนี้ไปฉันจะไปอธิบายเรื่องนี้ให้กับทุกคนรู้นานะเธอก็ตกใจและจากท่าทางตกใจของนานะยูกะเธอก็สันนิษฐานได้ว่า เดี๋ว่าที่ทุกคนหายตัวไปเป็นฝีมือของเธองั้นเหรอนานะนะที่ได้ยินก็สยายยิ้มอย่างสยองค่ะใช่แล้วค่ะเพียงแต่ฉันอาจจะเป็นฆาตกรฆ่าคนก็จริงค่ะแต่ฉันก็ไม่เอาคนตายมาเล่นแบบนี้นานะทนธะาก็ทิ้งถ่ายไว้แล้วก็ตัดจบไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสปอยแผนลับดับศัตรู EP ที่6 ทุกท่านชอบกันหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าพลังของสีเหลืองนี่ค่อนข้างจะโกงนะครับแอบถามสีดําที่ถูกฆ่าไปแล้วว่าใครเป็นคนร้ายได้ทาให้สีชมพูเข้าตาจนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามต่อกันได้ในอีพีหน้านะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดทับขย้ยให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองของผมด้วยนะครับเปิดช่องผมบินไปทุกคนจะได้ไปตามหากันถูกนะครับแล้วสําหรับวันนี้ผมซีโร่แมนบีสองต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ